สวัสดีค่ะมาม่าฮากะค่ะเรื่องราวที่เมืองไทยยังไม่หมดนะคะคลิปนี้มาม่าก็เลยจะมาขอเก็บตกชีวิตช่วงที่อยู่ที่ราชบุรีกันอีกสักคลิปหนึ่งนะคะเช้านี้ออกจากบ้านกันมาแต่เช้าเลยนะคะแวะส่งหลานๆที่โรงเรียนก่อนนะแล้วก็มารถติดแงกอยู่ในโรงเรียนนี่แหละค่ะที่ออกมาแต่เช้าวันนี้เพราะว่าจะติดสอยห้อยตามน้องชายมากินติ่มซำนะคะมันจะมีร้านติ่มซำอยู่ในเมืองนะไม่ไกลจากโรงเรียนของหลานๆนะคะเช้านี้ก็เลยติดรถเขามาด้วยแต่ว่ามันเช้าเกินไปนะคะมิรินยังไม่ยอมตื่นเลยกินข้าวผัดในอเมริกันทุกครั้งที่มีโอกาสอยากให้เจออยู่ในเมนูเราสั่งกันเยอะไปไหมย่อยยังก็หยิบแล้วต้มไปแป๊บได้เลยออนยังกินไข่ไม่หมดเลยอ่ะยังมีอีกหรอมาทำอะไรพลาดไปหรือเปล่าไข่เยอะมากนี่คืออะไรเธอสั่งเหรอคะก็คือล็อตนี้คือเธอไปชี้มาแล้วว่ามันเกิดการผิดพลาดผิดพลาดตรงไหนก่อนตอนนี้เราคิดว่าเธอลืมไอ้ข้าวผัดในจานทำอะไรลงไปเดี๋ยวได้เก็บกลับบ้านแน่ฉันไม่รู้จะสู้ท่าไหนแล้วคุณแม่เธอมาอเมริกันก่อนเพราะฉันไม่ควรสั่งไข่กระทะเลยเอาจริงตัดกำลังมากไข่สองฟองอ่ะพี่เบิ้ลน้องสะใภ้ก็คือแยกวงไปแล้วนะคะเรียบร้อยเหลือพี่น้องสองคนยังคงสู้ชีวิตกันอยู่ห่อกลับบ้านตามระเบียบนะคะไปไหนสั่งเกินตลอดอันนี้มีกรอบนะคะชิมแล้วอร่อยดีมาม่าก็เลยจะซื้อไปฝากเพื่อนๆที่ญี่ปุ่นนะคะร้อนแต่ละเดี๋ยวร้อนๆก็เป็นไข้อีกอย่างนี้รอบที่แล้วก็เดินตากแดดไปตากแดดนั่นคือกินแตงโมเยอะเลยที่ประจำตำแหน่งจิ๋วมิรินก็ได้คู่หูนะคะ
คู่หูเป็นหลานของน้องสะใภ้มาอยู่ที่นี่ด้วยตัวติดกันเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าถึงเวลากลับจะร้องไห้กันหรือเปล่าทั้งสองคนรุ่นใกล้ๆกันนะคะเกิดปีเดียวกันคนหนึ่งป.5คนหนึ่งป.6ขี่รถให้เขามานั่งได้แล้วเนี่ยจะตกหลุมเปล่าจอด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 กลับไปส่งมาที่บ้านค่ะมารับคำสั่งว่าข้าวเสร็จแล้วมากินข้าวด้วยแค่นั้นมารับคำสั่งไกลมากอาหารกลางวันวันนี้นะคะได้มาจากที่ต่างๆหมวกผัดไข่กับแกงหมูฟักทองค่ะอันนี้เป็นอาหารกลางวันคนงานนะคะแบ่งมาจากโรงอาหารคนงานแม่ตักเก็บไว้ให้ค่ะแล้วก็กะหล่ำปลีผัดกุ้งค่ะอันนี้จากบ้านคุณอานะเหลือเวลาชีวิตดีๆอีกไม่กี่วันนะคะที่มีอะไรให้กินตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องทำเองเดี๋ยวกลับญี่ปุ่นไปจะกินอะไรก็ต้องลงมือทำเองทุกอย่างเลยนะตักตวงไว้ก่อนตอนนี้กินข้าวกลางวันด้วยกันค่ะตอนเย็นๆพามิรินออกมาล้างสีเล็บเจลนะคะปีที่แล้วมิรินอยากเก็บไปให้ป้าๆดูที่ญี่ปุ่นนะก็เลยต้องไปล้างกันเองที่ญี่ปุ่นนะคะเอาน้ำยงน้ำยาไปนะทำยากมากทำกันเองสองแม่ลูกนะคะขูดกันจนเล็บแทบจะหลุดออกมานะเปิด YouTube แล้วก็ทำกันเองเข็ดเลยปีนี้เลยแบบว่าล้างให้มันจบๆไปเลยจ้ะอันนี้เขาเรียกขนมอะไรรู้ป่ะมิรินโตเกียวนะโตเกียวโตเกียวโตเกียวไม่มีวันนี้พี่ลี่พี่สาวมาม้ามาราชบุรีแล้วนะคะก็เลยจะมีคนพาไปไหนมาไหนแล้วนะประเดิมมื้อเช้าวันนี้ที่ต้มเลือดหมูร้านนี้นะคะอันนี้คืออะไรสาเกหรอลองว่าลองได้ไหมได้ค่ะหยิบให้มีก็ได้ชิมเล็กๆชิมให้หยิบเลยเหรอหยิบได้ค่ะจ้าสาวนี่แหละลูกลูกสาเกเป็นไงเอาสาเกกับกล้วยป่นกันหรอเอามันเหมือนมันๆนะลองนะThank you.
กินต้มเลือดหมูกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวระหว่างทางกลับบ้านนะพี่ลี่จะพาแวะคาเฟ่ที่หนึ่งนะคะได้ยินพี่ลี่พูดถึงมานานแล้วคาเฟ่นี้เป็นคาเฟ่ริมทะเลสาบนะคะเห็นพี่ลี่บอกว่าวิวดีมากเดี๋ยวเราไปดูกันถึงแล้วนะคะเดี๋ยวต้องเข้าไปข้างในลึกๆนิดนึงนะตรงนี้พี่ลี่บอกว่าเป็นบ้านเจ้าของนะคะบ้านสวยเนาะนี่ค่ะทางเดินเข้าคาเฟ่คือตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องไปจอดรถก่อนลงไปดูชิงช้าไปดูชิงช้าเพื่อพาเมลินมาเล่นเฮ้ยมันดึงดึงมากเลยอ่ะต้องโยกยังไงเดี๋ยวฉันไปโยกให้ไหมเสียวมากอ่ะแต่ว่าถ้าแบบเอาหน้าไปข้างนอกเนี่ยน่าจะน่ากลัวห้องแบบหยุดเขาไม่คิดจะมีที่กั้นเลยนะเนี่ยชิงช้าน่าหวาดเสียวมากขึ้นได้ไม่กล้าลงไม่กล้าลงหวาดเสียวมากบันไดขั้นเล็กสุดอะไรสุดต้องเอียงเท้าลงเราขับรถไปดูข้างในกันนะคะมันจะมีอีกโซนหนึ่งค่ะเป็นโซนร้านอาหารนะแล้วก็ด้านในที่สุดเลยนะจะเป็นโรงแรมค่ะพี่ลี่บอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นเหมืองดินเก่านะคะแล้วพอเขาขุดดินออกไปเรื่อยๆอ่ะขุดดินไปขายเรื่อยๆนะคะจนแบบพื้นที่ดินมันหมดน่ะมันก็เลยกลายเป็นน้ำค่ะกลายเป็นแบบทะเลสาบไปเลยเขาก็เลยเอามาทำเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารเป็นโรงแรมซะเลยนะคะพี่ลี่ผู้ซึ่งมาอยู่ราชบุรีได้ประมาณ1ปีนะเอาที่แบบอยู่เยอะๆแต่ว่ารู้สตอรี่ของผู้ประกอบการทุกคนงงมากนี่ค่ะโซนด้านในสุดนะคะริมทะเลสาบเขาก็จะเป็นโรงแรมค่ะ
ถัดออกมาก็จะเป็นโซนร้านอาหารนะคะตอนเย็นๆคือบรรยากาศดีมากมาม่าเคยแวะมาจะกินอาหารเย็นวันหนึ่งนะคะแต่ว่าเต็มนะถัดออกมาอีกก็จะเป็นโซนกลางเต็นท์นะคะกลางเต็นท์ริมทะเลสาบกลับมาถึงบ้านมิรินบอกว่าให้พาออกมาซื้อขนมหน่อยนะคะได้ยังคะได้ยังคะแล้วอันไหนอันนี้อร่อยมากแต่ว่านะตรงนี้นะแบบถูกกว่าเซเว่น39บาทใช่ไหมตรงนี้34บาท สำรวจการตลาดมาแล้วเรียบร้อย เช็คมาแล้วเหรอคะว่าที่ไหนถูกไม่ใช่ ที่เซเว่นไปทุกวันเหมือนกันใช่ไหมที่ไปทุกวันเหมือนกันทุกวันเหมือนกันเจไม่ได้รู้ผู้รู้ทุกพิกัดในร้านในจอมบึงเยอะขนาดนี้อ่ะจริงอร่อยมากอร่อยสุดๆอร่อยสุดๆอ่ะใช่แล้วคืออันนี้มันอันที่เราชอบซื้อใช่ไหมชอบซื้อใช่จริงทำไมไม่จำได้อ่ะเอามาอันนึง เก่งมากวันนี้เราตื่นกันแต่เช้าตรู่อีกแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรากำลังจะออกไปตลาดอบปล่อยกันค่ะเป็นตลาดเช้านะคะแล้วถ้าเราไปเช้ามากๆเนี่ยจะมีพระบิณฑบาตมาตามลำธารด้วยนะแต่ว่าเราขอสละสิทธิ์การใส่บาตรนะคะเดี๋ยวออกไปใส่ๆนิดนึงวันนี้เป็นงานเซอร์วิสแก๊งสวนะคะพาพ่อแม่แล้วก็แก๊งอาอามาเที่ยวกันนะคะงานเช้าแบบนี้แน่นอนว่าเด็กๆสละสิทธิ์นะแต่ว่าเด็กๆก็เคยมากันแล้วนะคะจริงๆหมาก็เคยมาแล้วนะสักประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะคะมารอบนี้เหมือนทุกคนไม่ได้ตั้งใจจะมาเที่ยวอะไรนะเหมือนตั้งใจจะมาหาของกินกันมากกว่าอันนี้โอเลี้ยงออเดอร์ของคุณพ่อข้าวเกรียบปากหม้อนะคะแก้วนี้โอวัลตินร้อนค่ะผัดไทยอร่อยนะรสชาติคือเข้มข้นมากเลยนะคะแต่คนรอเยอะมากคิวยาวสุดๆ
ไอติมรสทุเรียนค่ะน่ารักจังจะมีเด็กนักเรียนตัวเล็กๆนะคะมาคอยดูแลความสะอาดนู่นนี่ในตลาดนะคะแล้วก็แบบมีทำการแสดงอะไรเล็กๆน้อยๆนะน่ารักมากน่ารักจังเลย ขอบคุณค่ะออกจากตลาดโอป่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปต่อกันที่สวนเลมอนนะสวนเลมอนอยู่ในอำเภอสวนพึ่งนี่แหละนะคะมาม่าอยากจะไปหาดูพันธุ์เลมอนนะคะจะซื้อต้นพันธุ์เลมอนไปปลูกที่ที่สักหน่อยมาเพราะว่าอยากหาต้นเลมอนไปปลูกเอาไว้ที่ตรงที่ของมาม่าให้คนช่วยปลูกเอาไว้เพื่อกลับมาปีต่อๆไปมันจะได้เป็นลูกเลยไม่ต้องรอสวนน่ารักจังแต่อากาศร้อนมากนะเป็นโอลีฟเข้ามาหาอะไรเย็นๆกินกันในโซนคาเฟ่สักนิดนึงนะคะข้างนอกคือร้อนไม่ไหวในโซนคาเฟ่เขาก็จะมีพวกโปรดักต่างๆที่เป็นแบบผลิตภัณฑ์จากในไร่เขานะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นผลิตจากเลมอนแหละอันนี้ล้างจานอันนี้น่าใช้จังเลยหอมคือลองชิมชิมยังไงอยู่ที่ไหนหอมหอมสเปรย์ปรับอากาศฉันเชื่อออยพายแอปเปิ้ลมีที่พักด้วยน่ารักจังเลยเลมอนคือแบบดกมากแต่เขาบอกว่าไม่ได้ดกนะตอนนี้คือไม่ดกเขาบอกว่ามันยังไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่ามันเพิ่งผ่านแล้งมากๆมาปีนี้มันร้อนจัดเนาะที่เมืองไทยเขาก็เลยบอกว่าไม่มีน้ำรสเลมอนนี่เพิ่งจะแบบเพิ่งฟื้นขึ้นมาฝนนี้เขาจะมีต้นพันธุ์ขายนะคะได้ทำการปรึกษาเขาไปแล้วว่าต้นเลมอนที่ญี่ปุ่นคือดอกร่วงตลอดไม่เคยติดลูกเลยตั้งแต่ซื้อมาก็คือติดลูกเล็กๆแล้วลูกก็ร่วงต่อเพราะว่าอาจจะต้องบำรุงเพิ่มนะคะเข้าไปดูข้างในเพราะว่าไปจนสุดทางแล้วก็เลี้ยวขวาก็อาจจะมีต้นเลมอนเพิ่มอยู่
าจะซื้อพันธุ์เดียวกับที่ซื้อที่ปลูกที่ญี่ปุ่นนะคะเพราะมันน้ำเยอะเปลือกบางโอ้ดูสิชิบะอินุชิบะอินุหรือเปล่าฮัลโหลสวนเขาน่ารักมากเลยเนาะเก็บไปเป็นเรฟเฟอเรนใช่เป็นบ้านพักหรือเปล่าเนาะน่าจะเป็นบ้านพักนะคะสวนเลมอนชอบแดดจัดดินโปร่งเย็นเทวสุที่ดีชอบน้ำมากแต่ไม่ชอบน้ำขังต้องการการแต่งกิ่งสม่ำเสมอสวนเลมอนเลมอนทั้งนั้นเลยอยากกลับมาทำสวนเลมอนเลยเนี่ยสวยน่ารักดีก่อนกลับนะคะเดี๋ยวเราจะแวะไปดูที่ท้ายไร่เขานิดนึงค่ะเขาบอกว่าตรงท้ายไร่เขามีลำธารนะคะแล้วก็มีพวกบ้านพักอยู่ด้านในด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างหลังไร่มะนาวเมื่อกี้เขาเป็นลำธารค่ะเขาบอกเป็นลำธารเดียวกันกับอบปล่อยที่เราไปมาตอนเช้าแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ค่อยสวยเพราะว่าน้ำมันลงไปเนาะไม่มีอะไรค่ะกลับบ้านกันดีกว่านะคะตอนนี้ทุกคนคือหมดสภาพกันมากเพราะว่าวันนี้มันร้อนมากนะคะลงความเห็นกันว่ากลับบ้านไปไหนต่อไม่ไหวแล้วนี่นะก่อเป็นวงตรงนี้นะนายันล้อมเอาวงล้อมหนึ่งใช่ใช่ใช่หรือไม่ก็ก่อเป็นสี่เหลี่ยมเพราะมันเป็นบล็อกแดงสี่เหลี่ยมอยู่ตรงนู้นนะมือบ้านตรงเห็นกองไว้ตรงนั้นใช่ไหมเห็นอยู่แดงแดงโอเควงได้ขอบคุณค่ะอยู่นี่อยากทำอะไรก็แค่บอกนะเขาก็ทำให้หมดนะคะเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงเนี่ยต้องกลับไปตัดหญ้าขุดดินด้วยตัวเองละชีวิตมันเศร้า